ที่23มีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่ของ4จังหวัดที่เป็นพื้นที่เรียกง่ายๆว่าเป็นสีแดงเข้มที่จะผ่อนคลายให้ร้านอาหารต่างๆเริ่มที่จะรับลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้วแต่ว่าในแนวทางเรื่องของการปฏิบัติการจัดข้อกำหนดต่างๆนำมาสู่การบังคับใช้จริงจะมีแนวทางอย่างไรเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงน่ากังวลอยู่ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวเราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมพูดคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นช่วงแรกเป็นการแถลงข่าวโดยท่านโฆษกสบคครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเดชัยครับกลับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้จะมีการรายงานสถานการณ์เช่นเคยนะครับแล้วก็สรุปของที่ประชุมทั้งสปก.สปค. EOC ที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของกรุงเทพและปริมณฑลเช่นเคยนะครับวันนี้เริ่มที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับ 9,635 รายซึ่งในตัวเลขนี้มาจากทางเรือนจำ 6,853 รายและการติดเชื้อในประเทศ 2,773และมีการติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีก9รายทำให้ตัวเลขยอดรวมสะสมไปที่ 111,082 รายตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีหายป่วยไปแล้ว 67,000 นะครับมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น25รายนะครับมาดูในสถานการณ์ของการติดเชื้อในช่วงของรอบของ1เมษายนเป็นต้นมาก็จะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 82,219 นะครับซึ่งในนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวเลขจากเรือนจำซึ่งเป็นตัวอยู่ในช่องสีน้ำตาลนะครับออกมา 17,148 รายนะครับก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้แยกออกมาให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับในกลุ่มนี้มีหายป่วยนะครับสำหรับวันนี้เพิ่มขึ้น 1,397 รายทำให้ตัวเลขยอดรวมสะสมของการหายป่วย 39,000 เกือบ 40,000 แล้วนะครับตอนนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้พ้นจากการป่วยในครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับในช่วงของการพ้นจากการป่วยใหม่ๆท่านจะมีภูมิคุ้มกันแต่ก็ต้องดูแลสุขลักษณะอนามัยส่วนตัวของท่านเหมือนเดิมนะครับเกือบ 40,000 คนนะครับส่วนคนที่อยู่ในการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ 43,268 นะครับแยกเป็นในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ย 22,662 และในโรงพยาบาลสนามอีก 20,000 กับอีก606นะครับในนี้มีคนที่อาการหนัก 1,226 รายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ400รายซึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีอาการหนัก 1,200 ใส่ท่อช่วยหายใจไป400เนี่ยก็ประมาณ 33% เพราะฉะนั้นคนที่อาการหนักนะครับประมาณ1ใน3ใส่ท่อช่วยหายใจพูดง่ายๆในนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูแลระมัดระวังตัวสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยและคนที่ป่วยแล้วด้วยนะครับมาดูในรายที่เสียชีวิต25รายนะครับได้มาเรียนรู้กันนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของ25รายนี้ด้วยนะครับ18รายอยู่ในกรุงเทพมหานครและ1รายอยู่ในสุพรรณบุรีสุโขทัยสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีนครสวรรค์ชัยนาทนะครับก็คงคล้ายๆเดิมนะครับคือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคทางหลอดเลือดสมองไตหัวใจอ้วนนะครับก็เป็นภาวะเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงโรคประจำตัวที่เสี่ยงที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยที่มีโรคประจำตัวนี้ต้องดูแลท่านอย่างดีนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงในการที่ติดเชื้อขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นจากในครอบครัวนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ12แล้วก็คนอื่นๆอีก6นะครับเดินทางไปสถานที่ที่ระบาด5นะครับอาชีพเสี่ยงก็ขับรถรับจ้างอีก1ไปสถานที่แออัดหรือสถานบันเทิงซึ่งตอนหลังมาก็ถึงแม้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่น้อยแต่ว่าก็ยังพบแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ในวันนี้นะครับนอนนานที่สุดถึง31วันก่อนเสียชีวิตเลยนะครับตรงนี้ค่าเฉลี่ยก็ยังอยู่แต่ที่60นะครับใกล้ๆค่ากลางนะครับอยู่ที่60ปีมาดูในเชิงของ
กราฟตัวนี้ซึ่งก็จะเห็นยอดที่เป็นสีเทาที่เราแยกขอแยกสีออกมาจากทางกลุ่มของผู้ต้องขังนะครับอยู่ในเรือนจำครั้งนี้ก็พุ่งขึ้นมานะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเมื่อวานนี้เป็นศูนย์วันนี้ก็ขึ้นมาก็อยู่ในระบบของการทำ active case finding รอการรีพอร์ตเป็นลายกลุ่มออกมาตรงนี้นะครับมาดูในกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ9รายมาเลเซีย4รายนี้ก็มาตามด่านโดยปกติถูกต้องตามกฎหมายขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทั้ง4รายไอร์แลนด์1รายอิสราเอล1รายแล้วก็ปากีสถาน1รายอันนี้ก็ตามเส้นทางปกติแต่กัมพูชายังมีคนที่เดินทางมาจากช่องทางธรรมชาติอยู่อีกนะครับเป็นหญิง60ปีรับจ้างอันนี้นะครับก็อยู่ที่วัฒนานครแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็มาเป็นนักคอมพิวเตอร์อันนี้ขอบคุณครับเป็นผู้หญิง17ปีก็เข้ามาในทางปกติต้องยืนยันเลยนะครับว่าณตอนนี้เราคุมเข้มชายแดนอย่างเต็มที่ถ้าท่านเป็นคนไทยไม่ต้องลักลอบครับเข้ามาเถอะครับเราจะดูแลท่านอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องทางด้านการกฎหมายก็คงจะมีเหตุที่เราจะต้องว่ากันไปแต่ว่าณตอนนี้เราต้องการการควบคุมโรคเป็นหลักขอท่านแสดงตัวแล้วก็บอกมาเลยครับเจ้าหน้าที่ของเราทำงานหนักอยู่ทั่วประเทศณตอนนี้ตัวเลขจะเห็นว่ายอดรวมเมื่อวานนี้ยังมีคนลักลอบเข้ามาถึง87คนนะครับรอบประเทศเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องติดชายแดนถึง72คนแล้วมาตรวจพบในพื้นที่ตอนไหนถึง15คนตรงนี้ที่เราน่าห่วงนะครับแต่หลายคนบอกว่าพื้นที่ตอนในส่วนใหญ่แล้วก็คงเข้ามาอยู่นานพอสมควรอันนี้ก็อาจจะเบาใจได้แต่วางใจไม่ได้แต่72คนเนี่ยติดชายแดนซึ่งก็เข้ามาใหม่ๆซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสปม.หรือฝ่ายมั่นคงทั้งหลายที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นแต่ฝากประชาชนทุกคนเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะครับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครชลบุรีสงขลาเพชรบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาอันนี้รายใหม่เรียง10อันดับนะครับก็มีสีเขียวนี่ก็อันดับดีขึ้นนะครับก็คือดีขึ้นก็คือลดลงไปนะครับอันดับต่ำๆลงไปจะดีกว่านะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเช่นเดียวกันกับสะสมของ10อันดับนี้ยังคงเดิมผมขออนุญาตไม่กล่าวนะครับก็ขอทุกท่านได้ช่วยกันในการที่จะปรับลดตัวเลขลงให้ได้นะครับสูงสุดกรุงเทพมหานครถึง 27,000 แล้วก็อันดับ10ข้างล่างนี้ของสงขลา 1,000 กับ12นะครับส่วนตารางสกอร์บอร์ดขออนุญาตได้นำขึ้น Facebook นะครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านไปสืบค้นได้ในตรงนั้นนะครับมาดูในภาพรวมของทั้งประเทศนะครับก็มีแบ่งเป็น4ขั้นก็คือใน5ขั้นครับก็คือมากกว่า100รายนะครับแล้วก็51ถึง100 11ถึง50แล้วก็1ถึง10ตัวเลขก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับก็กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีก็เป็นตามที่เราประกาศกันไปว่าเป็นเขตควบคุมเข้มงวดสูงสุดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมี17จังหวัดนะครับที่เป็นศูนย์ขออนุญาตไม่เอ่ยนามในวันนี้นะครับเพื่อประหยัดเวลาท่านจะเห็นภาพของสีขาวในแผนที่ประเทศไทยที่ตัวเลขเป็นศูนย์ในรอบ24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ขอขอบคุณในทุกๆจังหวัดที่ได้ช่วยกันนะครับทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับมาดูในการรายงานสถานการณ์ที่ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะเห็นตัวเลขที่ผมขอตามตัวเลขนี้ทุกวันแล้วก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอยู่ในช่องสีเหลืองนะครับที่มีพื้นของสีน้ำเงินที่ข้างล่างนี้กรุงเทพและปริมณฑลรวมแล้ววันนี้ยอดขึ้นมาอยู่ที่ 2,362 เมื่อวานนี้ 1,700 วันนี้ 2,000 กว่าแต่ยอดรวมของจังหวัดอื่นๆท่านจะเห็นนะครับวันนี้เหลือ411ก็ลดลงต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้ง71จังหวัดนะครับแต่แถบล่างซึ่งเป็นการรายงานของวันนี้อยู่ที่ 6,853 ของเรือนจำและผู้ต้องขังเนี่ยนะครับทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 17,148 ซึ่งเมื่อวานนี้โซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ลงไปแล้วแล้วก็เมื่อเช้านี้ตอน 11:00 นะครับโดยประมาณท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์และก็คณะนะครับได้มีการแถลงข่าวไปแล้วผมคงไม่
ลงไปในรายละเอียดแต่ก็จะสรุปรวมเป็นภาพรวมนะครับในภาพรวมของเรือนจำเนี่ยที่มีการค้นหาเชิงรุกนะครับทั้งหมด8แห่งนะครับก็มีการกระจายพบการติดเชื้อแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ต่ำสุดคือ 3% สูงสุดถึง 61% ที่เชียงใหม่นะครับโดยเฉลี่ยตอนนี้พบอยู่ที่ 49% นะครับคน 17,148 คนนะครับซึ่งได้รับการดูแลอยู่ในเรือนจำซึ่งมีสภาพที่แน่นและแออัดอย่างที่ว่านะครับก็ขอส่งกำลังใจไปยังแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนในเรือนจำแล้วก็ขอให้ผู้ต้องขังทุกท่านนะครับได้ดูแลสุขภาพของท่านได้อย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ขอให้ดูแลให้ดียิ่งขึ้นส่วนคนที่มีภาวะที่มีอาการหนักขึ้นอะไรอย่างไรนั้นก็ทางเรือนจำจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นในเรื่องของการดูแลกันภายในให้ได้นะครับในเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ก็จับมือดูแลกันอย่างใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผอ.สบค.ท่านก็สั่งการโดยตรงให้กับทาง2กระทรวงหลักก็คือทางกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมดหลายแสนคนนะครับก็ต้องมีมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับก็โดยสรุปนะครับก็คือยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจก็จะยังเพิ่มขึ้นอยู่อัตราการครองเตียงก็มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้ก็เห็นตามภาพนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งไปเปิดมาคือโรงพยาบาลบุษราคำซึ่งจะดูแลผู้ป่วยระดับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเหลืองเข้มนะครับลงไปตรงนั้นก็จะช่วยทำให้มีพื้นที่ในการรับผู้ป่วยเติมขึ้นมาณตรงนี้ส่วนพื้นที่เสี่ยงเช่นชุมชนแออัดแคมป์ก่อสร้างเดี๋ยวผมจะพูดอยู่ในตรงนี้ครับต่อเลยครับแล้วกันนะครับประเด็นสำคัญของวันนี้ที่คุยกันที่ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางศูนย์ที่ทางทำเนียบ2ศูนย์ที่ร่วมประชุมกันเพ่งเป้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับทางส่วนของทางสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครก็ได้รายงานนะครับในที่ประชุมให้เห็นภาพผมอยากให้ท่านพี่น้องประชาชนได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับก็จัดกลุ่มตอนนี้ก็อยู่ในกรุงเทพชั้นในกับขอบที่อยู่ทางหลัก4นะครับที่มีปริมาณของผู้ป่วยสูงมากๆเนาะมากกว่า6ต่อพันประชากรนะครับก็คือหลัก4นะครับป้อมปราบราชเทวีคลองเตยห้วยขวางนะครับจากเดิมที่สีเหลืองมาเป็นในช่วงของเดือนมีนาเมษามาจนกระทั่งเข้าพฤษภานี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ทางผอ.สปก.สปค.ก็ให้ทางจิสดาช่วยกันทำแมปปิ้งท่านผู้ชมคงจำได้นะครับกรณีของทางสมุทรสาครได้ทำเป็นจุดแมปปิ้งเนี่ยทำให้เราเห็นภาพของงานกระจายแล้วจะทำให้เห็นความหนาแน่นของพื้นที่ของการติดเชื้อของประชากรอยู่ในแต่ละพื้นที่ภาพเหล่านี้ถูกนำขึ้นมาฉายให้เห็นนะครับว่าคลัสเตอร์ต่างๆถ้าเป็นสีแดงก็คืออยู่ในระหว่างการควบคุมโรคยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องสีเหลืองนี่เริ่มควบคุมได้แล้วอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังนะครับไม่พบผู้ป่วยในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับเคยเจอมาก่อนแล้วก็หายไปตรงนี้แหละครับก็ขอให้ทุกท่านได้เห็นภาพตรงนี้ซึ่งนำมาสู่การเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประชากรเป็นเกือบถ้าเป็นประชากรแฝงด้วยเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าตามสำนักงบประชากรประมาณสัก 5.6 ล้านบวกกับประชากรแฝงอีก 7-8 ล้านแล้วก็จอนี่ต่างหากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้แต่ละเขตได้มีความตระหนักรู้ประชาชนตระหนักรู้ผู้ประกอบการตระหนักรู้นะครับก็เลยแบ่งออกมาเป็นสักประมาณ4เขตนะครับก็เขตที่มีปริมาณของการระบาดมากแล้วเพิ่มขึ้นเร็วเนี่ยนับได้ถึงประมาณสักอยู่บนขวานะครับเดี๋ยวทำให้เห็นภาพอาจจะมองยากหน่อยแต่ให้ได้ผมอยากจะฉายภาพของการประชุมเพื่อให้เห็นท่านว่าเรากำลังจะจัดการกับ50เขตนี้อย่างไรนะครับที่ประชุมพยายามแยกภาพต่างๆนี้ออกมาขวาบนที่เป็น
สีออกเป็นตัวเลเบลที่เป็นสีออกส้มๆแดงๆเนี่ยนะครับคือปริมาณระบาดมากและเพิ่มขึ้นเร็วขวาบนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ขวาล่างคือปริมาณระบาดมากแต่เพิ่มช้าอันนี้มี6เขตข้างบนมี25เขตข้างล่างมี6เขตส่วนทางซ้ายของแกนก็คือซ้ายบนคือปริมาณระบาดไม่มากแต่เพิ่มขึ้นเร็วอันนี้มี17เขตแล้วก็ซ้ายล่างคือปริมาณระบาดไม่มากและเพิ่มช้าอันนี้เป็นพึงประสงค์คือสีเขียวซ้ายล่างเนี่ยสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้ดึงกลับเข้ามาอยู่เป็นสีเขียวให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด50เขตเราต้องสื่อสารถึงประชาชนทุกคนและรวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรพร้อมๆกันด้วยกทม.ได้รายงานมาว่าตอนนี้ที่แอคทีฟอยู่มีทั้งหมด28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขตขออนุญาตเอ่ยนามทั้ง19 1คือดินแดง2วัฒนา3คลองเตย4หลัก4 5ลาดพร้าว6ราชเทวี7พระนคร8ป้อมปราบศัตรูพ่าย9สวนหลวง10ปทุมวัน11สาทร12สัมพันธวงศ์13จตุจักร14บางรัก15ประเวศ16วังทองหลาง17รามคำแหง18บางกอกน้อยและ19ห้วยขวางในตรงนี้นะครับก็แบ่งออกมาคลัสเตอร์ที่ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกอยู่ข้างล่างนี่ครับคือแคมป์คนงานก่อสร้างเขตหลัก4แฟลตดินแดงเขตดินแดงห้วยขวางก็คือเขตดินแดงด้วยอีกที่หนึ่งนะครับคลองถมเซ็นเตอร์และวงเวียน22เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและแคมป์คนงานก่อสร้างเขตวัฒนาจะสังเกตว่าเป็นเรื่องของแคมป์เนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญสูงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีการทำ active case finding ไปทั่วกรุงเทพนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นนะครับว่าตัวเลขวันนี้อยู่ที่ 6.58%ลงไป100คนเจาะกลุ่มไปมีการติดเชื้อเกือบ7คนนะครับตอนนี้นำเรียนว่ากระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครก็ขอกลับเรียนว่านี่คือเรื่องที่เป็นความยากลำบากของคนในกรุงเทพที่กำลังเจอกันในที่ประชุมเอามาได้1กรณีที่จะได้เรียนรู้กันคือแคมป์คนงานก่อสร้างที่หลัก4ของกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็มารับรู้กันเพราะว่าตอนนี้ติดเชื้อไป885รายคิดเป็น 83% เพราะดูในคนทั้งหมด 1,667 คนนะครับที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับในตัวเลขอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับเรียนว่านี่คือสิ่งที่เรานำภาพต่างๆขึ้นมาเป็นแผ่นเพื่อที่จะได้ดำเนินการวางยุทธศาสตร์ในการควบคุมบริษัทแห่งนี้นะครับเป็นการก่อสร้างขึ้นมาอยู่ในเขตแถวๆทางหลัก4ที่ว่านะครับแถวๆศูนย์ราชการเพราะฉะนั้นจะสร้างขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จก็เลยมีแคมป์คนงานเกิดขึ้นแล้วก็วางกันเรียงกันเต็มไปหมดนะครับซึ่งเขาก็อยู่กันอย่างแออัดตรงนั้นไม่เท่าไหร่ครับสิ่งที่เรากังวลใจก็คือมีบริษัทที่เรียกว่าเป็นซับคอนแทคหรือรับเหมาต่อไปอีกเนี่ยต่อเนื่องไปอีกของงานนี้อีก11บริษัทและอื่นๆอีกจุดๆนะครับซึ่งตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่ส่วนแคมป์อื่นๆอีก8แคมป์ของบริษัทอื่นๆที่อยู่กระจายตัวกันอยู่นะครับก็ต้องหาข้อมูลกันต่อนี่คือแผนการที่เราจะต้องเข้าไปดูแล้วก็มีภาพฉายขึ้นมาครับก็ได้เห็นภาพแล้วก็ต้องการสื่อสารถึงนอกจากแคมป์คนงานแล้วชุมชนรอบข้างที่เกิดการติดเชื้อจำนวนมากเนี่ยอีก6ชุมชนขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อจะสื่อสารไปพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับตระหนักแต่ไม่ตระหนกขอท่านได้ช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลสุขลักษณะส่วนตัวส่วนบุคคลและก็ครอบครัวของท่านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะท่านอยู่ในระแวกพื้นที่ในการที่จะติดเชื้อนะครับก็คือชุมชนแฟลตตำรวจอิสระชุมชนอยู่แล้วรวยชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางชุมชนกองบัญชาการการศึกษาชุมชนคนรักถิ่นชุมชนเปรมสุขสันต์ทั้งหมดเนี่ย 6,118 คนอยู่ในชุมชนต่างๆเหล่านี้เมื่อเช้านี้ท่านผอ.สปก.สบค.ท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับก็ไ
วิดีโอคอลต่อตรงกับทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งท่านก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้ให้ทางผู้ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องนะครับได้ไปช่วยกันดูแลโดยเฉพาะถ้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของราชการด้วยชุมชนต่างๆเหล่านั้นจะมีผู้นำชุมชนอันนี้กราบเรียนเลยนะครับว่าที่ต้องการสื่อสารนี้โดยเร็วเพราะว่าระบบของทางราชการอาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรและขณะเดียวกันบางทีก็ไม่ใช่ระบบราชการเพราะกรุงเทพมหานครมีระบบที่ซับซ้อนมากประธานชุมชนหรือชุมชนทั้งหลายที่อยู่ต่างๆตรงนี้ท่านเป็นบุคคลสำคัญมากๆที่จะได้รวบรวมความสามารถของคนในชุมชนในการที่จะช่วยกันดูแลความสะอาดดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านนะครับแล้วก็ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยตรงนี้มาตรการต่างๆเราคงไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับคงคุ้นเคยกันใส่แมสไว้อยู่ห่างกันใส่แมสกันมันล้างมือต่างๆที่เราเคยคุยกันไว้ต้องขอทุกท่านช่วยกันเต็มที่นะครับแล้วก็โดยเรื่องนึงที่สำคัญก็คือแคมป์ของคนงานนั้นก็ถูกจำกัดพื้นที่ถูกสั่งไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีทางฝ่ายของมั่นคงก็เข้าไปช่วยกันดูซึ่งอันนี้ก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องคนงานที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่อยู่ตรงนั้นท่านอาจจะไม่สะดวกสบายนักนะครับก็ขอท่านได้เสียสละในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่จะได้ช่วยกันทั้งตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐที่เราเข้าไปร่วมมือกันเพราะว่าได้มีคำสั่งในการที่จะให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะห้ามเข้าออกสถานที่เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของคนงานในแคมป์โดยการลดการเคลื่อนที่ของประชากรเป็นอย่างน้อยเวลา14วันอันนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้โดยผู้อำนวยการเขตหลัก4ได้ออกคำสั่งออกไปซึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นแอคชั่นของทางผู้อำนวยการเขตต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ท่านก็เข้ามาอยู่ในสายวิดีโอคอลแล้วก็ได้มีการให้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่พักคนงานบริเวณการก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งก็มีมาตรการทั้งหมดเนี่ยประมาณสักในนี้8ข้อผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับก็สื่อสารโดยเร็วเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านนะครับ1คือเฝ้าระวังในแคมป์2คือแยกกักผู้ป่วย3คือกักกันผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูง4เฝ้าระวังนอกแคมป์5ซีลแคมป์ก่อสร้างแล้ว6คือจัดการสิ่งแวดล้อมในแคมป์รวมถึง7คือการบริหารวัคซีนสำหรับพื้นที่การระบาดและ8ติดตามบริษัทที่เป็นซับคอนแทคอีก11บริษัท11บริษัทเนี่ยถ้าท่านฟังจากผมเองแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องขอท่านไปรายงานนะครับแจ้งรับทราบแล้วก็เข้าไปร่วมมือกับทางสำนักงานเขตนะครับสำนักอนามัยของกทมก็ได้นะครับ อะไรก็ได้ที่ท่านจะได้เสนอตัวในการที่จะได้เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเราต้องติดตามคนของท่านด้วยจะได้ปลอดภัยกันด้วยคนนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตั้งณตรงนั้นแต่ว่าท่านไปรับงานที่อื่นที่ไหนด้วยเราจะได้ช่วยกันติดตามไม่ให้เกิดการกระจายของโรคนะครับนี่เราห่วงใยท่านด้วยนะครับสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วอย่างที่ว่านะครับการควบคุมการจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการหลบหนีออกจากรอบแคมป์ทั้งหลายต้องขอความร่วมมือจากทางสปม.นะครับขอบคุณทางฝ่ายมั่นคงที่เข้าไปช่วยกันนะครับแล้วก็ดูแลกันตลอดเวลานะครับซึ่งก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวผู้ใช้แรงงานนะครับทั้งไทยและต่างด้าวนะครับคือประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายที่เข้าใจพวกเราแล้วเราก็จะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับมีแผนของการตรวจหาเชื้อโควิดผมขออนุญาตได้แขวนขึ้นไว้นะครับ17 18 19นะครับขอพี่น้องสื่อมวลชนได้นำไปเสนอกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีทั้งหน่วยรถพระราชทานนะครับซึ่งได้ออกตรวจทุกวันเลยนะครับแล้วก็ภาครัฐทั้งกระทรวงแรงงานสำนักอนามัยกรมควบคุมโรคนะครับแล้วรวมถึงภาคเอกชนช่วยกันเต็มที่ครับตัวหนังสืออาจเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไล่เรียง17 18 19ก็ฝากทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาตรวจกันให้มากที่สุดครับครับจากครับครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มีประเด็นคำถามอะไรฝากมาเพิ่มเติมนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่ติดตามรับชมการแถลงข่าวไหมฮะครับก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราจะผ่านช่วงเวลาของความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมีความหมายต่อทุกคนต่อทุกชีวิตนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็ไม่ต้องการการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการพรากจากคนที่เรารักนะครับณตอนนี้เป็นความยากลำบากของพวกเรากันทุกๆคนเราจะผ่านไปได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันโรคระบาดสอนโลกสอนเรามาในอดีตมาตลอดนะครับสิ่งที่เราจะผ่านพ้นไปกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่เรื่องของการดูแลสุขลักษณะส่วนตัวจนกระทั่งถึงส่วนรวมรวมถึงคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่จะช่วยทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปด้วยกันกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และช่วยกันแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบค.นำเรียนในรายละเอียดนะครับหลายท่านเห็นตัวเลขตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าแหมตัวเลขทำไมจู่ๆวันนี้มาแตะกันเกือบหลักหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ฟังท่านโฆษกแถลงสักครู่ก็จะเห็นว่ามีการแยกเป็นกลุ่มก้อนต่างๆได้อย่างชัดเจนก็จะประเมินได้ครับว่าแต่ละจุดแต่ละก้อนที่พบการแพร่ระบาดนั้นมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะมาสัมผัสกับเรามากน้อยแค่ไหนใครอยู่ในแต่ละพื้นที่ก็จะได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะได้มีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับเรียนเชิญท่านณัฐภานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนี่ใช่ครับ